The Best in You ตั้งใจเสนอเราไร้ค่าเพราะอะไรสวัสดีค่ะมีใครที่เคยรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าบ้างหรือเปล่าคะบอกตามตรงค่ะว่าบางครั้งอกก็เคยคิดว่าตัวเองไร้ค่าเหมือนกันเช่นเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ดีเท่าคนอื่นหรือไม่รู้ในบางอย่างที่ควรรู้แม้กระทั่งการทำอะไรไม่ได้อย่างที่คนอื่นคาดหวังก็ทำให้ตัวเราเองรู้สึกไร้ค่าได้ไม่ยากเลยค่ะแต่เมื่อความรู้สึกนั้นมันจางหายไปเมื่อเราลองพิจารณาสิ่งต่างๆอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วเราเองก็มีความสามารถเราเองก็มีค่าเราเองก็สามารถทำได้ในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยโอมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้นบางศักยภาพเราก็รู้ตัวเห็นได้ชัดเจนตัวเรารู้ตัวเราเห็นรวมไปถึงคนอื่นรู้คนอื่นเห็นแต่บางศักยภาพเราเองก็ไม่รู้ตัวคนอื่นก็ไม่เคยเห็นนั่นก็เพราะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยได้ลองใช้ศักยภาพนั้นๆสักทีเราจึงไม่รู้มาก่อนว่าเราเก่งเรามีความสามารถที่บางครั้งมันสามารถพัฒนาได้เร็วและมากกว่าคนอื่นอย่างไม่น่าเชื่อและที่มากไปกว่านั้นก็คือบางครั้งเราเองมีศักยภาพแล้วเรารู้ตัวดีแต่เรากลับเมินเฉยต่อศักยภาพนั้นจนในที่สุดมันกลับหดหายไปได้ในที่สุดซึ่งความคิดที่ทำให้เราละทิ้งศักยภาพของตัวเราเองได้มากที่สุดก็คือความคิดที่ว่าความสามารถนี้มันไม่เห็นจะทำเงินได้เลยหรือบางครั้งเราก็รู้ตัวนะว่าเราทำได้เราเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เราชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งวันดีคืนดีไปเห็นคนอื่นเขาทำแล้วบังเอิญว่าเขาทำได้ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาคล่องกว่าเขาเร็วกว่าเลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเคยนึกภาคภูมิใจกลายเป็นเอ้เรามันก็เท่านี้เองสู้คนอื่นเขาก็ไม่ได้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวล นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะโอเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นและบางครั้งที่เผลอไผลอาการก็กำเริบได้เสมอมันเป็นเรื่องแปลกที่เราไม่ชอบเลยเวลาที่ใครมาดูถูกดูหมิ่นเราแต่ตัวเราเองนี่แหละที่กลับดูถูกดูหมิ่นความสามารถของตัวเองได้บ่อยกว่าคนอื่นซะอีกเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราบอกกับตัวเราเองว่าเราไร้ค่าเราจะสามารถหาเหตุผลมาบอกได้เสมอว่าเพราะอะไรเราถึงไร้ค่าเพราะอะไรความสามารถที่เรามีมันถึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความสามารถเหมือนกันนะคะเป็นความสามารถของสมองของเราที่ทำให้เรารู้ว่าเราไร้ค่าอย่างมีเหตุผลไม่ว่าเราจะเป็นแค่คนที่พูดเก่งแล้วรู้ตัวว่าเราพูดเก่งแต่เราก็อาจจะคิดไปได้ว่าเราพูดเก่งก็จริงแต่ก็อาจจะทำให้คนอื่นรำคาญก็ได้พูดไปใครจะอยากฟังหรือบางครั้งเราอาจจะพูดเก่งและพูดมากจนกระทั่งคนรอบตัวมาสะกิดบอกว่านี่เธอพูดเยอะไปแล้วนะก็เป็นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่ตอกย้ำว่าความสามารถในการพูดของเรามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยความสามารถของเรามันช่างไร้ค่าทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคนที่บอกว่าเราพูดเยอะไปแล้วนั้นเมื่อพิจารณาดีๆค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ชอบสิ่งเดียวกันกับที่เราชอบหรือเขาอาจจะติดงานสำคัญอย่างอื่นอยู่ไม่อยากฟังตอนนี้หรือเขาไม่ได้ชอบเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อให้พูดเรื่องที่ดีอย่างไรเขาก็อาจจะไม่ได้อยากฟังและไม่ชอบฟังอยู่ดีเรียกว่ามันมีได้หลายสาเหตุมากๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะก็ต้องขอยกเรื่องที่เคยมีโอกาสอ่านเรื่องคิดเป็นเห็นทางรวยหรือ Wing and Grow Rich ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดค่ะข้างล่างนี้โอจะมีข้อมูลเพิ่มเอาไว้ให้ค่ะในหนังสือนี้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการมองเห็นของคนเราเอาไว้ว่าคุณต้องมองให้เห็นไม้ในต้นไม้ด้วยเมื่อมองเห็นไม้ในต้นไม้แล้วเราอาจจะสามารถมองต่อไปได้อีกด้วยการมองเห็นเก้าอี้ในต้นไม้มองเห็นโต๊ะในต้นไ
มองเห็นบ้านในต้นไม้มองเห็นสิ่งต่างๆมากมายแล้วแต่จินตนาการที่เรามีและความสามารถในการพัฒนาจินตนาการของเราให้เป็นไปถ้าเรามองแค่ว่าต้นไม้มันก็คือต้นไม้เราก็อาจจะมองเห็นเพียงซากไม้ที่ไร้ค่าเกะกะขวางทางก็เท่านั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถนำไม้นั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกมากมายสุดแต่เราจะจินตนาการเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ซากไม้อีกต่อไปตัวเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะถึงวันนี้เราอาจจะไม่เก่งมากเมื่อเทียบกับคนที่เก่งกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าแต่ใครจะรู้ว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะไม่รู้วิธีการสอนให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนเราก็เป็นไปได้หลายครั้งที่คนเก่งมักจะไม่เข้าใจคนไม่เก่งว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่เข้าใจนะซึ่งคำว่าเรื่องแค่นี้ของคนเรามันไม่เหมือนกันค่ะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภาษาประสบการณ์สิ่งแวดล้อมสภาพร่างกายด้วยเหตุผลนี้ค่ะบางครั้งเรียนกับครูที่ไม่เก่งแต่เขามีประสบการณ์และเคยผ่านสิ่งที่เรียกว่าความพยายามมาแล้วเขาจะเข้าใจและสอนได้ดีกว่าครูที่เก่งมากๆแต่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เก่งหรือไม่เข้าใจคนที่ไม่มีประสบการณ์ว่ากระบวนการของเรามันไม่เหมือนกันโอเคยเป็นครูสอนพิเศษวิชาเลขอยู่ช่วงนึงนักเรียนคนหนึ่งเป็นเด็กประถมแล้วก็มีนักเรียนอีกคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กที่เตรียมสอบมหาวิทยาลัยการสอนเด็กประถมที่เพิ่งเริ่มเรียนเลขได้ไม่นานหลายครั้งที่เราต้องบอกให้เขาฝึกนับนิ้วก่อนนับ1นับ2แบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือต้องใช้นิ้วมือใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยซึ่งต่างจากการสอนเด็กที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เขามีประสบการณ์มากกว่าระดับความรู้ที่สูงกว่าวิธีการมันก็แตกต่างกันไปเป็นธรรมดาแม้แต่ตัวเองสมัยมัธยมค่ะก็เคยไปเรียนพิเศษกับครูที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยครูคนหนึ่งเราเรียนแล้วรู้สึกว่าสอนดีมากๆเลยสอนเข้าใจง่ายในขณะที่ครูอีกคนสอนเร็วแล้วก็เข้าใจยากแต่เพื่อนที่ไปเรียนด้วยกลับบอกว่าคนที่สอนเข้าใจยากน่ะเขาเรียนเก่งมากๆเลยนะส่วนคนที่สอนเก่งน่ะเขามีผลการเรียนแบบงั้นๆเองเรื่องก็คือทั้งคู่อาจจะเก่งไม่เท่ากันค่ะแต่เขาเก่งกว่าเราในขณะนั้นเขารู้มากกว่าเราในขณะนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครกันแน่ที่สอนให้เราเข้าใจได้มากกว่ากันตัวเราเองก็ไม่ต่างกันค่ะสิ่งที่เรารู้แล้วก็อาจจะรู้ไม่เท่าคนอื่นรู้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ใครบางคนอาจจะรู้ไม่เท่าเราหรือรู้น้อยกว่าเราและต้องการความรู้ที่เรามีเพื่อที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาให้ถึงขีดความสามารถที่เรามีก็เป็นได้ส่วนตัวเราเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสอนคนอื่นเราก็ได้ทบทวนไปด้วยในตัวเราได้ฝึกฝนไปด้วยในตัวแล้วก็เป็นหนทางให้เราได้ค้นคว้ามากขึ้นเพื่อเก่งให้มากกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันเราไร้ค่าจริงหรือเพราะเรามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ